สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับในวิชา Deep Learning นะครับเรายังอยู่ในนะครับโมดูลที่2นะครับซึ่งเราจะเน้นหนักไปที่นะครับการที่เราจะทำการปรับปรุงไอตัวนะครับประสาทเทียมหรือตัว Neural Network ของเรายังไงนะครับที่จะทำให้มันเทรนนิ่งได้ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะนะครับเทรนนิ่งแล้วนะครับสามารถที่จะได้โมเดลที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับในเวลาที่นะครับรวดเร็วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับเทคนิคที่ใช้กันนะครับเป็นอย่างมากก็คือเทคนิคที่เราเรียกว่า batch normalization นะครับเอาละนะครับเราทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติเราต้องการให้การเทรนนิ่งไอตัว neural network ของเราเนี่ยนะครับสามารถวิ่งเข้าสู่จุด global optimum ได้เร็วมากขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำนั้นก็คือการทำ normalize input นะครับการทำ normalize input นั้นก็คือนะครับเรามี input อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามี input นะครับ3ตัวนะครับเป็น x1 x2 แล้วก็ x3 นะครับแล้วหลังจากนั้นเราดูแค่โหนดเดียวนะครับเราดูแค่โหนดเดียวเราก็ feed input เข้าไปนะครับ feed input เข้าไปแน่นอนนะครับ input x1 x2 เนี่ยเราก็ต้องไปคูณกับ weight ถูกไหมครับแล้วก็ไปบวกด้วย bias ก่อนที่นะครับจะผ่าน activation function แล้วก็เราก็จะได้ไอตัวที่นะครับ prediction ออกมานะครับจาก input นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในกรณีที่ input นะครับซึ่งปกติแล้วเราก็จะเรียก input ในบางครั้งนะครับเราก็จะเรียก input นะครับว่า feature นะครับถ้าเกิดสมมติ scale นะครับ scale ของ input ในแต่ละตัวนี้ต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ x1 นี้อาจจะสเกลตั้งแต่0ถึง100นะครับขณะที่ x2 นั้นอาจจะสเกลอยู่แค่0ถึง1นะครับมันจะไปส่งผลถึงคอสฟังก์ชันนะครับมันจะไปส่งผลถึงคอสฟังก์ชันที่เอาต์พุตนั่นก็คือสมมุติถ้าเกิดเราพลอตคอนทัวร์ของคอสฟังก์ชันแบบที่เราพูดกันไปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดความไม่สมดุลนะครับเกิดความไม่สมดุลระหว่างนะครับการวิ่งเข้าสู่นะครับจุดออพติมัมของคอสฟังก์ชันในทิศทางของฟีเจอร์ต่างกันนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับในกรณีตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้คอสฟังก์ชันนั้นวิ่งในแนวแกนนะครับในแนวแกนขวางนะครับจะต้องวิ่งนานกว่านะครับวิ่งนานกว่าในแนวแกนตั้งถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้การความไม่สมดุลนะครับของคอสฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันส่งผลทำให้นะครับการรันเกรเดียนต์เดเซนต์อัลกอริทึมเนี่ยลู่เข้าสู่จุดออพติมัมเนี่ยนะครับอาจจะมีความล่าช้ายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปเสียเวลานะครับในการอิเทเรตในแนวแกนขวางเนี่ยมันก็จะเสียเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยการ normalize input ก็คือนะครับการพยายามทำให้นะครับเกิดความสมดุลในสเกลนะครับของนะครับตัวแปรแต่ละฟีเจอร์เมื่อส่งผลถึงตัว cost function contour นะครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราทำการ normalizeนะครับ input ไปเรียบร้อยนะครับ cost function ของเรานั้นจะเกิดนะครับความสมดุลเกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดความสมดุลเกิดขึ้นนะครับหมายความว่ามันจะสมมาตรนะครับมันยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจาก cost function ซึ่งเป็นลักษณะของวงรีนะครับ cost function contour ที่เป็นวงรีนั้นออกมาเป็น cost function contour ที่เป็นวงกลมนะครับในกรณีนี้นะครับมันก็จะมีความสมมาตรในทุกทิศทางของการอัปเดตเวททำให้นะครับมีความน่าจะเป็นสูงนะครับที่นะครับ gradient descent algorithm สามารถที่จะหาทิศทางในการที่จะวิ่งเข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วมากขึ้นนะครับส่วนการ normalize input นะครับข้อมูลของ input ก็ง่ายนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะทำการคำนวณค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของตัว data set ของ input นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติ input เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติ input เนี่ยเรามีทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับเราก็เอาค่าเฉลี่ยมาบวกกันเอาค่า data set ของเราเนี่ยมาบวกกันแล้วมาหารด้วยนะครับมาหารด้วยจำนวนของ data set ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะครับพอเราได้ค่าเฉลี่ยมาปุ๊บเราก็จะไปลบนะครับไปลบกับแต่ละนะครับแต่ละ data set นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมตินะครับเราหาค่านะครับเราหาค่ามีนเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะหานะครับ
x 1ตัวใหม่ก็จะเท่ากับนะครับ x 1นะครับลบด้วยค่ามีน x 2ตัวใหม่ก็เท่ากับ x 2ลบด้วยมีนไปเรื่อยๆจนถึง x m นะครับเท่ากับ x m ลบด้วยมีนนะครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำนะครับมันก็คือการปรับค่ามีนไปเรียบร้อยนะครับแล้วมันคือการปรับค่ามีนไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการคำนวณนะครับค่า variance นะครับทั้งนี้หลังจากมีการปรับค่ามีนปุ๊บนะครับจากที่เราเรียนความน่าจะเป็นมาใช่ไหมครับไอ้ตัวแปรตัวนี้ก็มีมีนเป็น0ปุ๊บเราก็สามารถหาค่านะครับค่าความแปรปรวนหรือค่า variance เนี่ยได้อย่างง่ายๆอันนี้เราก็ไม่ต้องไปลบมีนมาแล้วนะครับเพราะว่ามีนมันมีค่าเป็น0นะครับเราก็ทำการยกกำลัง2นะครับแล้วก็มาบวกกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของยกกำลัง2ผลสุดท้ายเนี่ยเราจะได้นะครับเราจะได้ค่านะครับเราจะได้ค่าความแปรปรวนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะเอาค่าความแปรปรวนตัวเนี้ยนะครับหาเป็นค่ามาตรฐานนะครับค่ามาตรฐานหรือนะครับstandard deviation นะครับ standard deviation แล้วก็เอาไปหารผลสุดท้ายเราจะได้ x นะครับเราจะได้ค่า input นะครับซึ่งถูก normalize มาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ไอ้ค่าที่นะครับ input ซึ่ง normalize เนี่ยนะครับจะมี mean ประมาณ0แล้วก็ variance นะครับประมาณ1นะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูนะครับในกรณีซึ่งเป็นนะครับ deepนะครับ neural network กันบ้างนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในกรณีของ deep neural network เนี่ยนะครับเรามีหลายนะครับ hidden layer นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราไม่ได้เป็นแค่ logistic regression ซึ่งมีแค่โหนดเดียวแล้วก็ใส่ input เข้าไปเท่านั้นนะครับแต่นะครับเรามีนะครับ input แล้วหลังจากนั้นเราก็มีหลาย layer ถูกไหมฮะหลาย layerในกรณีตัวอย่างนี้เราก็มีเลเยอร์ที่1เลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3เลเยอร์ที่4นะครับเมื่อเราฟีดอินพุตเข้าไปนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับอินพุตนะครับตอนที่เราจะทำการเทรนนิ่งนะครับเพื่อที่จะหานะครับเวทที่ดีที่สุดไบแอสที่ดีที่สุดนะครับที่จะทำให้คอสฟังก์ชันที่เอาท์พุตตัวนี้ต่ำสุดแบบที่เราเรียนรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับปัญหาคือว่าเมื่อเรามีนะครับมีนะครับหลายนะครับมีหลายเลเยอร์แล้วก็มีหลายโหนดด้วยเห็นไหมฮะในกรณีนี้จากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับในเลเยอร์1ก็มีโหนด1โหนด2โหนด3โหนด4นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีจำนวนนะครับ activation นะครับซึ่งเป็นนะครับซึ่งเป็น output นะครับซึ่งเป็น output ที่ออกมาจากในแต่ละเลเยอร์นะครับทวนนิดนึงเราทราบว่านะครับ activation ตัวที่1นั้นเกิดจากนะครับการเอา output ของเลเยอร์ที่1มาเข้ากับนะครับ activation function ของเลเยอร์ที่1นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ activation ของเลเยอร์ L ใดๆก็จะเท่ากับเราก็เอานะครับ activation function ของเลเยอร์ L นั้นๆนะครับแล้วเอา output นะครับเอามาใส่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรานะครับสิ่งที่เราต้องการทำนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราต้องการที่จะ normalize นะครับเราต้องการที่จะ normalize ไม่เพียงแต่ normalize input เท่านั้นนะครับแต่นะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมุติเราดูนะครับเราโฟกัสบนเลเยอร์ใดเลเยอร์1อย่างเดียวนะครับเลเยอร์ใดเลเยอร์อย่างเดียวเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวนะครับ A1 เนี่ยมันก็จะมาเป็นinput ของเลเยอร์ที่2ถูกไหมครับในขณะเดียวกัน A2 มันก็จะมาเป็นนะครับ input ของเลเยอร์ที่3นะครับขณะเดียวกันนะครับ A3 ก็จะมาเป็น input ของเลเยอร์ที่4ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้นะครับถ้าเราใช้ logic นะครับเราใช้ logic เหมือนกับตอนที่เรา normalize input ในกรณีของ logistic regression นะครับเราก็จำเป็นเพื่อให้นะครับเลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะนะครับคำนวณหานะครับเวทของเลเยอร์นั้นๆไบแอสของเลเยอร์นั้นๆสามารถทำได้เร็วขึ้นนะครับสามารถทำให้เร็วขึ้นสามารถเราก็จำเป็นที่จะต้องนะครับ normalize ไอตัวนะครับ output ของเลเยอร์
ถ้าเกิดสมมติเราโฟกัสที่เลเยอร์ที่สองนะครับเราก็จำเป็นจะต้องนะครับ normalize นะครับ output ของเลเยอร์ที่หนึ่งหรือ input ของเลเยอร์ที่สองซึ่งจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละครับใช่ไหมครับเพื่อจะทำอะไรเพื่อที่จะให้นะครับการคำนวณเวทของในแต่ละเลเยอร์นั้นเร็วขึ้นทั้งนี้โลจิกที่เราพูดกันไปก็เหมือนกันเลยครับกับกรณีที่เราพิจารณาโลจิสติกรีเกรสชันที่มีอยู่แค่ยูนิตเดียวเราต้องการที่จะ normalize มันเพื่อให้นะครับผลลัพธ์ของไอตัว cost function ที่เราต้องการที่จะปรับนะครับมีความสมมาตรทำให้ data นั้นมีความสมมาตรเพื่อนะครับให้ gradient descent เนี่ยเวลามันปรับนะครับเพื่อหาเวทนั้นนะครับสามารถที่จะเข้าสู่จุด optimum ได้เร็วมากขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะนะครับทำการ normalize ไอตัว output z แทนที่ว่าจะเราจะทำการ normalize activation นะครับดังนั้นเนี่ยเราลองมาดูนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวเหล่านี้ครับที่เราพยายาม normalize นะครับ normalize ไอตัว input ก่อนที่เราจะ feed เข้าไปยังนะครับ layer ต่อไปเนี่ยเราเรียกมันว่า batch normalization นะครับข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้นะครับเราสามารถที่จะนะครับ1 training ได้เร็วมากขึ้นข้อดีอันที่1แล้วนะครับซึ่งเหตุผลก็เป็นแบบที่อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบโลจิกเดียวกันกับการ normalize ไอตัว input นะครับแต่มันมีข้อดีมากกว่านั้นอีกครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับเรามองมาดูกันก่อนครับว่านะครับถ้าเกิดเรา implement batch normalization เราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับสมมติว่าเราดูที่ output นะครับของเลเยอร์ใดๆนะครับในกรณีนี้นะครับอาจารย์ให้นะครับดูที่เลเยอร์ L อธิเช่น L ตัวนี้ก็อาจจะเป็นเลเยอร์1ก็ได้นะครับหรือ L อาจจะเป็นเลเยอร์2ก็ได้เลเยอร์ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราทำอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราทำอันดับแรกเลยก็คือเราคำนวณหาค่ามีนเหมือนเดิมนะครับหาค่ามีนเหมือนเดิมทั้งนี้เวลาเราหาค่ามีนนั้นนะครับเราต้องหาค่ามีนของนะครับตัว output ของ layer L ของทุกตัวนะครับที่มาจาก data set สมมตินะครับตัว training set ของเรานะครับ training set ของเรามีทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับในกรณีนี้ตัว output ของเรานะครับจะบวกกันก็ต้องเราก็ลองใส่ data set ของเราสมมติ data set ของเราตัวที่1นะครับก็มีเป็นชุดของข้อมูลนะครับไอ้ data set ของเราตัวที่1นะครับตัว training ตัวที่1อยู่ก็จะมันก็จะมี x1 x2 x3 x4 ของมันนะครับตัวที่2ก็จะมี x1 x2 x3 x4 ของมันฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเราก็ใส่เข้าไปเราใส่ไอ้ตัวที่1เข้าไปก่อนปรากฏว่าเราก็จะได้นะครับ output 1ตัวเราได้ output 1ตัวเราก็ได้ output 1ตัวละจากนั้นเราก็เอา data set ตัวที่2นะครับใส่เข้าไปเราก็จะได้ output อีก1ตัวเราก็เอามาบวกตัวที่3นะครับตัวที่3เราก็ได้ output อีก1ตัวเราใส่ไปแล้วเราได้ output อีก1ตัวเราก็เอาไปบวกนะครับเราจะทำไปเรื่อยๆเราจะทำไปทุกตัวจนนะครับไอตัว data set ของเราเนี่ยครบนะครับพอ data set ของเราครบนะครับเราก็จะมาหาค่ามีนนะครับพอเราหาค่ามีนนะครับเช่นเดียวกันครับพอเราหาค่ามีนได้นะครับเราก็จะไปคำนวณค่าความแปรปรวนหรือค่า variance นะครับค่า variance นะครับฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามี data set สำหรับการ training นะครับ m เท่ากับ 1,000 นะครับเราก็จะหาค่ามีนของ 1,000 จากนั้นเราก็จะหานะครับ m ของอีก variance ของนะครับของไอตัว data set 1,000 ตัวของเราจากนั้นนะครับเราจะมาทำ normalization ของ output ของเรานะครับการทำ normalization ของ output ของเรานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับใช้นะครับคอนเซปต์ของการลบมีนหารด้วยค่า standard deviation เหมือนกับตอนที่เราเรียนตอนม.นะครับม.6ตอนที่เราเรียนสถิติตอนม.6หรือตอนที่เราเรียนความน่าจะเป็นไงครับนะครับก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราจะหาค่านะครับค่ามาตรฐานนะครับเราจะเอาค่านะครับตัวที่ข้อมูลของเราลบด้วยมีนหารด้วยนะครับ standard deviation standard deviation นั้นก็คือ square root ของvariance นั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับ
เพื่อป้องกันนะครับการหารด้วย0นะครับในกรณีมันอาจจะมีบางกรณีที่ variance ของ output นั้นเราหาแล้วมันเข้าใกล้0นะครับเพื่อป้องกันการหารด้วย0เราก็ใส่ค่าเล็กๆเข้าไปค่าหนึ่งคือค่า epsilon นะครับเพื่อป้องกันการหารด้วย0นะครับไอ้ตัวนี้เราก็จะได้ค่ามาตรฐานซึ่งเราจะเอาค่ามาตรฐานเหล่านี้นะครับของแต่ละตัวนะครับของแต่ละ data set นะครับของแต่ละ data sample ตัวนี้ไปฟีดใส่ activation function แล้วก็ฟีดเข้าไปยัง layer ต่อๆมานะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราในการทำ batch normalization เนี่ยนะครับตัว normalize เนี่ยนะครับเราจะเอาคูณกับค่าพารามิเตอร์นะครับแล้วก็บวกกับค่าพารามิเตอร์อยู่2ค่าก็คือค่าแกมมากับเบต้านะครับย้ำอีกทีนะครับเบต้าตัวนี้มันคนละเบต้านะครับคนละเบต้ากับไอตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์ตอนที่เราปรับโมเมนตัมนะครับปรับไอตอนที่เราทำโมเมนตัมหรือทำอดัมออปติมิเซชันมันคนละตัวนะครับแกมมากับเบต้าเนี่ยนะครับแกมมาเนี่ยเราเอามาคูณกับไอตัวที่เรานอร์มัลไลซ์จากนั้นนะครับเราก็จะไปบวกกับนะครับค่าคงที่ค่า1เราจะได้ค่า set tilde ตัวนี้ก็ออกมาทั้งนี้นะครับไอแกมมากับเบต้าตัวนี้นะครับมันเป็นพารามิเตอร์ซึ่งปรับนะครับซึ่งปรับไปตามกับนะครับปรับไปตามกับการเรียนรู้ของเรานะครับสังเกตนิดนึงนะครับคือเมื่อใดถ้าเราเซตแกมมานะครับเท่ากับ square root sigma บวก epsilon นะครับแล้วเบต้าถ้าเกิดเราเซตให้ท่าแต่เข้ามีนซึ่งไอตัวนี้เป็น special case นะครับความหมายสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าไอตัว set tilde ตัวนี้นะครับมันจะกลับไปเป็นนะครับค่า output เหมือนกับที่เราไม่ได้ทำ normalize นะครับอันนี้คือ special case นะครับ special case ถ้าเกิดเราเซตแกมมาเท่ากับค่านี้นะครับไอตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะไปกลับเป็นเหมือนกับไอตัวซึ่ง z ที่เราไม่ได้ทำ normalize นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการนะครับเราต้องการ normalization นะครับทั้งนี้ค่าแกมมานะครับค่าแกมมากับค่าเบต้านั้นนะครับค่าแกมมากับค่าเบต้านั้นจะนะครับเป็น learnable parameter นะครับซึ่งจะมีการปรับไปนะครับมีการปรับไปพร้อมกับนะครับพร้อมกับการปรับเวทนะครับต่อนะครับคราวนี้นะครับเราลองมาดูนะครับภาพรวมนะครับในการทำ batch normalization นะครับในแต่ละยูนิตของตัว neural network นะครับของเรานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ยกให้ดูอย่างง่ายๆนะครับแล้วตัวอย่างนั้นเราจะเห็นได้ว่าเรามี input หรือ feature นะครับที่เราจะ feed เข้าไปยังตัว neural network เนี่ย3ตัวนะครับจากนั้นในแต่ละเลเยอร์นั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีง่ายๆเลยก็คือมีแค่2โนดนะครับอันนี้คือเลเยอร์ที่1นะครับอันนี้ก็คือเลเยอร์ที่2นะครับจากเลเยอร์ที่2นั้นนะครับผลลัพธ์ก็จะเอาออกมานะครับสู่ output layer นะครับเพื่อให้มันออกมาเป็นนะครับตัว output นะครับตัว prediction นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับลองดูนี่นะครับ process นั้นเราจะบอกว่าเราจะ feed นะครับ vector ของ feature input เข้าไปนั่นก็คือตัว x นะครับตัว x นั่นก็จะเป็น x 1 x 2แล้วก็ x 3ถูกไหมฮะจากนั้นพอเราฟีดเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะต้องไปคูณกับเวทกับ bias นะครับซึ่งเป็นพารามิเตอร์ของเลเยอร์ที่1นะครับทั้งนี้นะครับตอนเริ่มต้นเลยเราก็ต้องใช้นะครับการนะครับ initialization แบบที่เราพูดกันไปในนะครับโมดูลนี้แหละโมดูล2ซึ่งพูดกันเกี่ยวกับว่าเราจะเริ่มต้นค่า W1 กับ B1 เนี่ยยังไงใช่ไหมครับอาจจะใช้ถ้าเกิดสมมุติเป็นเรลูเราก็จะไปใช้เป็นเหออินิชไลเซชันใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันเป็น tan h เราก็จะใช้ซาเวียอินิชไลเซชันหรือเราจะคูณด้วย2 square root นะครับจำนวนโนดก่อนหน้าบวกจำนวนโนดปัจจุบันนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือการนะครับการเริ่มต้นค่าเวทนะครับแต่หลังจากนั้นเวทมันจะมีการปรับโดยอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราได้นะครับจากการนะครับฟีดอินพุตเข้าไปนะครับเราก็จะได้เอาต์พุตนะฮะเราก็จะได้เอาต์พุตของนะครับจะได้เอาต์พุตของเลเยอร์ที่1นะครับเลเยอร์ของเลเยอร์ที่1นะครับสมมติในกรณีนี้เราเห็นว่ามันมี2โนดเห็นไหมฮะมันก็จะเป็น Z1 กับ Z2 Z1 กับ Z2 นี่คือเอาต์พุตของโนดที่1กับเอาต์พุตของโนดที่2นะครับของเลเยอร์ที่1เห็นไหมข้างบนเนี่ยมันจะซุปเปอร์สคริปต์1มาไอ้ตัวนี้ความหมายก็คือเลเยอร์ที่1นะครับทั้งนี้นะครับ
จากที่เราได้เอาท์พุตนะครับของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับเราก็จะเอามันไปคูณนะครับไปคูณนะครับทำการทำแบช normalization ลบด้วยค่ามีนของมันนะครับลบด้วยค่ามีนของมันหารด้วยนะครับstandard deviation ของมันจากนั้นเราจะคูณพารามิเตอร์นั่นก็คือคูณด้วยแกมมาบวกด้วยเบต้าใช่ไหมฮะก็คือสูตรนี้แล้วก็คือสูตรนี้เราได้ไอตัวหลังจากลบมีนหารด้วย standard deviation มาเรียบร้อยเราก็จะคูณด้วยแกมมาบวกด้วยเบต้าเราจะได้ z tilde ออกมาซึ่งในกรณีนี้ z tilde ของเรานี้เป็นของตัวของเลเยอร์ที่1จากนั้นนะครับเราก็จะเอาไอตัวที่ set tilde ของ layer ที่1ตัวนี้นะครับเอาไปใส่ activation function แล้วเราก็จะได้ activation function ออกมา a 1ตัวนี้นะครับจะเป็น input ของ layer ที่2นะครับ a 1ตัวนี้จะเป็น input ของ layer ที่2ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเอา a 1นะครับเพื่อคำนวณ set 2เนี่ยเราก็มาคูณกับ weight นะครับพารามิเตอร์เวทของเลเยอร์ที่2แล้วก็ไบแอสของเลเยอร์ที่2นะครับพอเราได้ Z2 เสร็จปุ๊บทำเหมือนเดิมครับทำแบช normalization เหมือนเดิมนั่นก็คือเอา Z2 ตัวนี้นะครับเอา Z2 ตัวนี้นะครับไปหาค่ามีนนะครับไปลบมีนหารด้วย standard deviation ของมันจากนั้นเหมือนเดิมคูณด้วยแกมมา2กับแล้วก็บวกด้วยเบต้าสังเกตนิดนึงนะครับว่าไอเบต้าแกมมาของแต่ละเลเยอร์นี่มันจะแตกต่างกันนะครับในการทำแบช normalization นะครับจากนั้นเหมือนเดิมนะครับพอเราทำ bn เรียบร้อยเราก็จะได้ z tilde 2มาพอเราได้ z tilde 2มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาไปเข้า activation function เราก็จะได้ a 2มาซึ่งไอ a 2ในกรณีของตัวอย่างนี้นะครับมันก็คือ output y hat นะครับ output y hat ซึ่งเป็น output ของไอตัว neural network ของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับพารามิเตอร์ของเราประกอบไปด้วยอะไร w ใช่ไหมฮะ b ใช่ไหมฮะซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยเราสามารถนะครับที่จะหาได้นะครับจากนะครับหาได้จากตัว gradient descent algorithm นะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็หาได้นะครับเบต้านะครับแกมมาตัวนี้เราก็หาได้จากนะครับ gradient descent algorithm เหมือนกันนะครับสมมุติว่านะครับการเทรนนิ่งของเรานั้นไม่ได้เป็นแบบ batch แต่เราทำเป็นแบบ mini batch นะครับนั่นก็หมายความว่าสมมุติถ้าเกิด data set ของเราเนี่ยใหญ่มากนะครับมีค่ามี data set ทั้งหมด15ล้าน sample นะครับเราก็อาจจะแบ่งนะครับแบ่งออกมาเป็น mini batch นะครับโดยที่ในแต่ละ mini batch นั้นก็อาจจะมี 1,000 sample นะครับไอตัวนี้ก็แบบที่เราเคยเรียนมินิแบชไปนะครับx มันก็จะเป็น1นะครับ x อันนี้คือเซตของมินิแบช1เซตของมินิแบช2 3ไปเรื่อยๆถูกไหมฮะทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนที่เราทำมินิแบชนั้นนะครับตัวพารามิเตอร์นั้นนะครับมันจะอัปเดตนะครับจะอัปเดตทุกๆมินิแบชเหตุผลที่เราใช้มินิแบชนั้นเตือนความจำนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะรอจนกว่าที่มันจะรันครบ epoch แล้วมันมีการนะครับอัปเดตนะครับอัปเดตเวทเพราะมันจะใช้เวลานานมากนะครับรวมถึงนะครับกว่าที่เราจะรู้ว่าคอสฟังก์ชันมันเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันใช้เวลามัน1 epoch เนี่ยมันต้องรันทุกตัวถ้าเกิดเป็นแค่แบชเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยการแบ่งนะครับเป็นมินิแบชนะครับในแต่ละมินิแบชนี้ประกอบไปด้วยจำนวนที่ไม่ได้มากนักนะครับจำนวนที่ไม่ได้มากนักเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรานะเริ่มมองเห็นแนวโน้มของไอตัวการปรับเวทนะครับปรับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้นะครับการเทรนนิ่งแบบมินิแบชนะครับการเทรนนิ่งแบบมินิแบชเนี่ยเราก็จะนะครับทำการนะครับเอา x 1นะครับเอาแบช1เข้าไปนะครับจากนั้นก็คำนวณนะครับทำตามโปรเซสนี้เลยฮะมีการปรับเวทไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะฟีดแบทที่2ไปแล้วหลังจากก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับซึ่งในพอเสร็จแบทที่2เนี่ยมันก็จะมีการปรับเวทกับปรับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับ follow ตามนี้ไปนะครับจนครบ data set อันนี้เราก็เรียกว่า1 epoch ถูกไหมฮะ
จากแบบ1แล้วจากนั้นเราก็ย้อนกลับมาเทรนใหม่นะครับขึ้นอยู่กับจำนวน epoch นะครับขึ้นอยู่กับจำนวน epoch ที่เราต้องการที่จะเทรนนิ่งถูกไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวsudocode นะครับ sudocode ของการทำนะครับการรันนะครับ batch normalization บน mini batch นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ for loop ถูกไหมฮะตั้งแต่ mini batch ตัวที่1ไปจนถึงจำนวน mini batch ตัวที่นะครับทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นก็แบบที่อาจารย์บอกไปนะครับคือถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับdata set นะครับทั้งหมด5ล้าน data set นะครับแล้วเราต้องการที่จะแบ่งนะครับเป็น mini batch ย่อยนะครับแต่ละ mini batch ย่อยเนี่ยมีทั้งหมด 1,000 ตัวนะครับสเต็ปที่1ก็เหมือนเดิมแบบครับก็แบบที่เราคุยกันนะครับก็คือเราก็จะคำนวณนะครับ forward propagation ของในแต่ละ mini batch ทั้งนี้นะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับในแต่ละเลเยอร์นั้นเราทำ batch normalization นะครับ batch normalization จากนั้นนะครับเราก็ทำตาม standard ก็คือทำ back pop นะครับ back pop ทำ back pop เพื่ออะไรเพื่อหา gradient โดยใช้ chain rule แบบที่เราเรียนกันมาเยอะแยะแล้วนะครับเราใช้ chain rule เพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับ weight นะครับปรับ weight โดยพูดง่ายๆคือเราใช้ chain rule เพื่อเราต้องการที่จะหา gradientเราจะดูว่าไอ้พารามิเตอร์ตัวไหนที่ไปส่งผลต่อคอสฟังก์ชันคล้ายๆกับการปรับนอตนะครับปรับไอ้พวกประเภทเหมือนกับเราต้องการที่จะปรับให้เสียงมันดีขึ้นหรือเวลาเราจะปรับเครื่องเสียงเนี่ยก็ปรับนู่นปรับนี่นะครับปรับแล้วให้มันผลมันดีที่สุดนะครับปรับจากนั้นเราจะใช้พารามิเตอร์ของแบ็คป๊อปเนี่ยนะครับมาในการอัปเดตพารามิเตอร์ของตัวนิวรอนเน็ตเวิร์คของเรานะครับอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัว BN หรือ Batch Normalization เนี่ยเราจะแทรกเข้าไปอยู่ในทุก hidden layer นะครับของ neural network นะครับทั้งนี้นะครับตัวอย่างที่อาจารย์เขียนให้ดูซึ่งเป็น pseudo code นั้นนะครับไม่ได้พูดถึงตัวที่เราปกติเราจะเรียกใช้ประจำก็คือตัวนะครับหาค่า optimization แบบ momentum นะครับหรือ RMS pop หรือใช้ activate adam optimization พึงให้รู้ว่าไอตัว BN นี้นะครับสามารถใช้ร่วมกับตัวเหล่านี้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจะใช้อดัมหรือคุณจะใช้อาร์มเอสป๊อปหรือคุณจะใช้โมเมนตัมเพื่อทำให้การเทรนนิ่งของคุณทำได้เร็วขึ้นนะครับข้อดีอันดับข้อดีแบบที่อาจารย์บอกไปแล้วว่านะครับ BN นะครับ batch normalization เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือมันทำให้ข้อมูลของคุณนั้นลู่เข้าสู่พารามิเตอร์ที่มันเป็นออปติมัมได้เร็วมากขึ้นข้อดีต่อไปของมันก็คือมันช่วยนะครับลดสิ่งที่เราเรียกว่า covariance chip covariance chip คืออะไรครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามีนะครับตัว neural network ตัวหนึ่งนะครับสมมุติถ้าเกิดเราเทรนมันเพื่อต้องการที่จะดูว่านะครับมันเป็นเพื่อตัดสินว่ามันเป็นแมวหรือไม่นะครับมันเป็นแมวหรือไม่นะครับสมมุติถ้าเกิดเราเทรนมันด้วยแมวดำนะครับสมมุติเราเทรนมันด้วยแมวดำแน่นอนนะครับเราฟีดข้อมูลของแมวดำเข้าไปยังตัว neural network เพื่อเทรนมันนะครับแน่นอนเราก็จะต้องฟีดทั้งรูปที่เป็นแมวแล้วรูปที่มันไม่เป็นแมวนะครับจากนั้นก็ฟีดออกไปเพื่อให้มันเรียนรู้นะครับปรากฏว่านะครับเราจากนั้นนะครับเราสมมุติถ้าเกิดเราจะเทสมันนะครับเราจะเทสมันปรากฏว่าเราเอาภาพที่เป็นแมวสีนะครับเซตของแมวสีเนี่ยนะครับไปทำการเทสผลมันอาจจะไม่ดีเลยก็ได้ถูกไหมฮะเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะ distribution นะครับผลของ distribution ของข้อมูลของแมวดำกับแมวสีเนี่ยมันต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราลองมา plot ดูนะครับ plot feature ดูนะครับ distribution ของข้อมูลของแมวดำอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติไอ้กลมๆสีแดงตัวเนี้ยคือ distribution ของ feature หรือข้อมูลของแมวดำนะครับไอ้สีไอ้กากบาทเนี่ยมันเป็นข้อมูลของภาพที่ไม่ใช่แมวนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมุติเราเทรนนิ่งไปโอ้มันไอ้เส้นสีเขียวนี่คือเส้นแบ่งเพื่อจะตัดสินใจว่ามันเป็นแมวหรือไม่แมวโอ้ดีมากเลยนะครับแต่ไอ้ตัว distribution feature ของ distribution ของแมวสีกับไอ้ตัวที่ไม่ใช่แมวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอีกข้อมูลนึงเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นรูปแบบนี้นะครับมันอาจจะ distribution แบบนี้แล้วก็ไอตัวที่ไม่ใช่แมวก็อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติ dataset เราใหญ่พอนะครับแล้วมันรวมเอาทั้งแมวสีและแมวดำพิจารณารวมทั้งหมดเลยเนี่ย
เราอาจจะได้นะครับไอตัวบาวดารี่ที่ใช้ในการตัดสินใจว่านะครับมันเป็นรูปแมวหรือไม่เนี่ยเป็นแบบ general case ไปเลยก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือตัวเดียวกันมันคือแมวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันคนละ distribution นะครับซึ่งส่งผลทำให้นะครับส่งผลทำให้นะครับตัว neural network นั้นอาจจะทำงานผิดพลาดอันที่1อันที่2นะครับถ้าเกิดสมมติมันเป็นการ training นะครับแล้วข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลง distribution ไปตลอดเวลานะครับไอตัว weightหรือตัวพารามิเตอร์นะครับของนิวเรนต์ตัวเบิร์ดมันก็จะแกว่งมันแกว่งไปตามอะไรฮะมันแกว่งไปตาม distribution ของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นอันดับแรกป้อนแมวสีดำเข้าไปก่อนนิวเรนต์ตัวเบิร์ดก็เรียนรู้ไปแล้วจากนั้นไปป้อนแมวสีดำมาเป็นระยะเวลานานจากนั้นเสร็จปุ๊บค่อยมาป้อนแมวป้อนข้อมูลเป็นแมวสีเวมก็จะเริ่มแกว่งเพราะตอนแรกมันเรียนรู้ว่าโอเค distribution น่าจะเป็นแบบนี้แต่พอเผอิญนะครับพอไปอีกทีนึงอ้าวใส่แมวสีเข้าไปมันก็เริ่มแกว่งนะครับ distribution มันแกว่งไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับเราเรียกว่า covariance shift ซึ่งเกิดจาก distribution ของ data ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ว่าจริงๆ data นั้นเป็นสิ่งเดียวกันนะครับสิ่งเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีแก้นะครับ batch norm เนี่ยมันจะช่วยในการนะครับช่วยในการที่จะลดไอสิ่งที่เรียกว่า covariance shift ได้อีกครั้งนะครับ covariance shift นั้นนะครับเป็นปรากฏการณ์ซึ่งทำให้ไอตัว weight หรือตัว parameter ภายใน neural network ของเรานั้นมันมีการแกว่งแล้วมันไม่นิ่งนะครับมันไม่เข้าสู่จุด optimum นะครับมันหาจุด optimum ของมันเนี่ยนะครับไม่มันพูดง่ายๆคือเวทมันไม่นิ่งนะครับไบแอสมันไม่นิ่งเหตุผลเพราะดิสทริบิวชันของข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้อมูลอันเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเราไม่ชอบนะครับวิธีแก้ใช้ BN ครับใช้ batch normalization ทำไมมันถึง BN ทำไม batch normalization มันถึงเป็นช่วยได้ล่ะครับนักศึกษาลองดูนี่นะครับสมมติถ้าเกิดสมมติเรามี neural network แบบนี้เลยแบบเก่านี่แหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์แรงเงานะครับอาจารย์แรงเงาไอตัวที่อาจารย์แรงเงาเป็นสีแดงซึ่งอยู่ทางซ้ายเนี่ยอาจารย์มองมันเป็นแบล็คบ็อกตัวนึงนะครับไอแบล็คบ็อกตัวเนี้ยนะครับไอสีแดงตัวเนี้ยนะครับมันจะเอาพุทนะครับมันจะเอาพุทไอตัวนะครับactivationนะครับoutput ของไอตัวที่แรงเงาสีแดงตัวนี้มันจะเป็น input ของไอเลเยอร์ที่3ซึ่งอาจารย์แรงเงาเป็นสีฟ้าถูกไหมฮะพูดง่ายๆคือ input ของสีแดงเนี่ยนะครับ input ของสีแดงเนี่ยมันจะไปเป็น output ของสีแดงอาจารย์พูดผิดนะครับ output ของสีแดงเนี่ยนะครับมันจะไปเป็นนะครับมันจะไปเป็น input ของสีฟ้าถูกไหมฮะนะครับสมมุติว่านะครับถ้าไม่มีการทำ BN ถ้าเกิดไม่มีการทำ batch normalization ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเลเยอร์นะครับถ้า input มี distribution ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่นิ่งนักศึกษาคิดว่าไอตัว output A ตัวเนี้ยนะครับซึ่งออกมาจากไอตัวบล็อกที่แรงเงาด้วยสีแดงเนี่ยdistribution มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมครับแน่นอนมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกับไอตัว input ถูกไหมฮะคล้ายๆกับสมมติถ้าเกิดสมมติมันเปลี่ยนเสมือนกับมันมีเชือกนะครับมันมีเชือกที่เราผูกไว้อยู่สมมติถ้าเกิดเราแกว่งไอเชือกนะครับแกว่งเป็นคลื่นเชือกนะครับถ้าเกิดแกว่งมันคลื่นเชือกมานะครับไอตัวบริเวณนี้ไอตรงจุดนี้มันก็ต้องแกว่งด้วยถูกไหมฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันจะทำให้เกิดนะครับมันจะทำให้การเรียนรู้นะครับ distribution ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้การเรียนรู้ W3 กับ B3 เนี่ยมันไม่นิ่งเพราะมันจะต้องปรับค่าไปกับ distribution ที่นะครับ distribution ที่นะครับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาวิธีแก้แต่ถ้าเกิดเราทำ BN ตัวนี้นะครับก็คือลบ mean นะครับลบ mean หารด้วย standard deviationนะครับ
มันกำลัง normalize ทำให้นะครับตัว output นะครับตัว output ที่ออกมาจากไอตัวสีแดงตัวนี้นะครับเป็นการมี distribution ที่เป็นค่ามาตรฐานนะครับความหมายก็คือถ้าเกิดนักศึกษาจำได้ตอนที่เราเรียนอันนี้คือมันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับแต่มันสามารถเปรียบกันได้สมัยก่อนเราเรียนกาวเชียนบางตัวอาจจะกระจายเยอะมี distribution ที่ต่างกันบางทีบางตัวอาจจะกระจายน้อยแต่เวลาเราต้องการที่จะคำนวณหาค่า Q เราเวลาเราจะไปใช้ตาราง Q function นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องเปลี่ยนมันให้มันเป็นค่ามาตรฐานก่อนคือ Z นะครับเท่ากับ X ลบ mu หารด้วย sigma ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับที่เราทำนะครับที่เราทำ BN หรือ batch normalization ไอตัวนะครับเลเยอร์3เนี่ยนะครับที่เรากำลังแรงเงาด้วยสีฟ้าเนี่ยมันไม่สนใจหรอกครับว่าไอ้ตัวนี้จะเปลี่ยนไปมันจะวิ่งนะครับเชือกเนี่ยมันจะแกว่งขนาดไหนมันรู้อยู่อย่างเดียวว่านะครับไอ้ตัว distribution ที่ออกมานะครับ distribution ที่มันออกมาจากไอ้สีแดงเนี้ย distribution มันคงเดิมมันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการทำเช่นนี้นะครับมันจะทำให้การปรับเวทนะครับของเลเยอร์นะครับนั้นๆเนี่ยนะครับมีความนิ่งขึ้นการทำ BN นั้นเปรียบเสมือนกับคุณ decoupling ในแต่ละเลเยอร์ให้เป็นอิสระต่อกันนะครับการปรับเวทของถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณทำ BN หรือ batch normalization นะครับการปรับเวทของเลเยอร์ที่3จะถูกเอฟเฟคนะครับโดยเลเยอร์ที่2หรือเลเยอร์ที่1น้อยขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณทำ BN ที่เลเยอร์ที่2การปรับเวทที่เลเยอร์ที่2ก็จะถูกเอฟเฟคโดย input หรือเอาพูดของเลเยอร์ที่1น้อยเพราะผลสุดท้ายเนี่ยเวลาคุณมองอินพุตจริงๆเนี่ยดิสทริบิวชันมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันมีการถูกปรับให้เป็นดิสทริบิวชันมาตรฐานมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นในข้อดีอันที่2นะครับข้อดีอันที่2ของ BN นอกเหนือจากการทำให้นะครับมันลู่เข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วขึ้นก็คือมันลดโคเวเรียนชิปมันลดนะครับผลที่เกิดจากดิสทริบิวชันที่อาจจะเกิดการแกว่งไม่ stationary นะครับไม่นิ่งจาก input แล้วมันส่งผลทำให้นะครับการอัปเดตเวทหรือในแต่ละเลเยอร์ของตัว neural network นั้นนะครับเป็น decoupling กัน decoupling ก็แปลว่าประกาศอิสรภาพจากกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถ decoupling ได้ 100% นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มความเป็นอิสระให้กับการปรับเปลี่ยนของแต่ละเลเยอร์เลเยอร์3ก็จะไม่ไปเกี่ยวพันกับเลเยอร์2เลเยอร์2ก็จะไม่ไปเกี่ยวพันกับนะครับเลเยอร์1นะครับอันนั้นข้อดีอันที่2ของ BN นะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับถ้าเกิดเราพิจารณาอันนี้คือไอตัว output ของนะครับเลเยอร์ที่2นะครับตอนแรกเนี่ย distribution เป็นแบบนี้นับเวลา T1 จากนั้นเราก็ training มีการปรับเวทไปนะครับมีการปรับเวทไปบนพื้นฐานของ distribution ตัวนี้เวทที่เราได้นะครับเวทที่เราได้ที่เลเยอร์ตัวนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้ตัว distribution ตัวนี้จากนั้นนะครับพอไอ้ตัว batch ของเรามีการเปลี่ยนแปลง distribution ไอ้เวทมันก็ต้องปรับไปตามกับไอ้ตัว distribution ตัวนี้มันก็ต้องปรับไปทำให้มันเกิดไม่นิ่งเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์พูดไปนะครับเมื่อ BN นะครับการทำ BN จะทำให้ distribution ของ output ที่เลเยอร์นั้นๆ นะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับทำให้การปรับเวทของเลเยอร์ต่อมาเนี่ยนะครับไม่ขึ้นกับการแปลเปลี่ยนของตัว distribution นะครับที่ของข้อมูลนะครับทำให้เวทเนี่ยมันนิ่งมากขึ้นนะครับอันนั้นคือข้อดีนะครับทำให้แบบที่อาจารย์พูดไปตะกี้นะครับทำให้เลเยอร์แต่ละเลเยอร์นั้นนะครับเลเยอร์แต่ละเลเยอร์นั้นมันมีนะครับมีความเป็นอิสระมากขึ้นนะครับอันนั้นข้อดี2ข้อแล้วนะต่อไปข้อดีข้อที่3ของ BN ซึ่งเป็นนะครับซึ่งเป็นข้อดีซึ่งแปลกประหลาดนะครับก็คือ
BN การทำ batch normalization เนี่ยมันยังมีผลทำการผลทำให้เกิดการ regularization ของตัว neural network ด้วยเพราะอะไรครับถ้าเกิดสมมุติเราใช้ mini batch นะครับ mini batch นะครับเราใช้ mini batch ข้อมูลเนี่ยเราก็แบ่งเป็น batch ถูกไหมฮะข้อมูลแบ่งเป็น batch 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 นะครับการที่เราจะคำนวณไอตัวนะครับตัว z tilde ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะครับตัวนี้เกิดจากอะไรนะครับ z tilde เนี่ยเราเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ z tilde เนี่ยเกิดจากนะครับเราเอา zl ลบด้วยค่ามีนหารด้วยค่าซิกมาถูกไหมฮะคำถามคือว่าถ้าเกิดสมมติเราทำทุกนะครับคำถามคือว่าถ้าเกิดเราทำทุก mini batch อาจารย์ถามว่าค่ามีนในแต่ละแบบค่ามีนในแต่ละ batch เนี่ยเท่ากันไหมค่า variance ในแต่ละ batch ในแต่ละ mini batch เท่ากันไหมคำตอบชัวร์ๆเลยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเหตุผลเพราะข้อมูลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระจายของข้อมูล data training ของเราถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับค่ามีนเนี่ยนะครับมันก็จะจริงๆแล้วค่ามีนของ data set ของเราเนี่ยมันอาจจะแกว่งอยู่ในรอบค่าหนึ่งค่ามีนที่แท้จริงดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วค่ามีนรวมไปถึงค่านะครับมาตรฐานนะครับของในแต่ละ batch นั้นนะครับมันเปรียบเสมือนกับมันมี noise เข้ามาเพราะว่ามันแกว่งครับมันแกว่งรอบค่าจริงของมันค่าหนึ่งดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานะครับเอามันไปลบกับ output แล้วก็ sigma มันจึงเปรียบเสมือนกับว่านะครับเราใส่ noise เข้าไปที่ output ของในแต่ละ layer เราเหมือนเปรียบเสมือนกับเราใส่ noise เข้าไปเพราะว่าในแต่ละ mini batch เนี่ยนะครับในแต่ละ mini batch เนี่ยค่ามีนเนี่ยมันไม่คงที่ค่ามีนมันมีการแกว่งค่า variance มันก็มีการแกว่งนะครับมันมีการแกว่งมันมี noise อยู่ noise เนื่องจาก data เนื่องจาก random data เมื่อมันเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาเราเอาไปหาค่ามาตรฐานนะครับหรือเราไปหาค่าไอตัว z tilde นะครับค่า output ของ b ของ bn เนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับว่าเราใส่น้อยเข้าไปด้วยเพราะว่าไอ้ค่ามิวตัวนี้กับค่าซิกมาเนี่ยมันมีน้อยอยู่มันแกว่งผลคืออะไรครับผลคือนะครับในบางครั้งลองจินตนาการดูนะครับมันอาจจะผลสุดท้ายมันทำให้ไอ้ตัวเนี้ยไม่มีอินพุตเข้ามาเลยเพราะมันเหมือนกับว่ามันแกว่งน้อยนะครับมันมีผลเหมือนกับว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับเราไม่ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ตัวนี้แต่เราให้ความสำคัญกับฟีเจอร์อีกอันหนึ่งถูกไหมฮะบางครั้งเราให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ตัวนี้เราไม่ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ตัวนี้แต่มันเป็นแบบแรนดอมไงครับมันเป็นแบบแรนดอมบางครั้งเราให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ตัวนี้เราไม่ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ตัวนี้พูดง่ายๆคือเราจะไม่ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งเพราะมันบางทีเนี่ยพอมันบวกน้อยเข้าไปค่ามันอาจจะเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ตัวนี้ในครั้งหนึ่งนะครับแต่อีกครั้งหนึ่งนี้มันอาจจะไม่เป็นศูนย์ก็ได้ไอตัวนี้บางทีนะครับมันอาจจะเป็นศูนย์หรือมันอาจจะไม่เป็นศูนย์ก็ได้ไอตัวนี้บางทีมันอาจจะเป็นศูนย์ไม่อาจจะไม่เป็นศูนย์ก็ได้ไอตัวนี้อาจจะมีค่าน้อยหรือมันอาจจะมีค่าใหญ่ก็ได้ในแต่ละรอบนะครับทำให้เน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไป depend on กับฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งได้โดยเฉพาะถูกไหมครับซึ่งมันเป็นผลเดียวกับการทำ drop out ที่เราทำ drop out ก็เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะให้นะครับตัวผลลัพธ์หรือตัว neural network ของเรานั้นไปเชื่อไอ้ฟีเจอร์ไหนมากเกินไปซึ่งจะทำให้เกิด overfit ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการกระจายฉะนั้นเนี่ยการ add noise เข้าไปซึ่งเป็นผลมาจากการทำ BN เนี่ยมันจึงมีผลนะครับส่งผลทำให้เกิด regularization ทางอ้อมอีกด้วยนะครับคล้ายๆกับการทำ drop out ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับก็คือว่าผลสุดท้ายเนี่ยไอ้ set ที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับคุณ add น้อยเข้าไปพอคุณ add น้อยเข้าไปปุ๊บนะครับบางทีมันสูงบางทีมันต่ำบางทีมันสูงบางทีมันต่ำไอ้นี้บางทีมันสูงบางทีมันต่ำคุณไปเชื่อมั่นอะไรมันไม่ได้ว่าตอนที่คุณตัดสินใจคุณไม่สามารถที่ไปฝากความหวังไว้กับฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งได้คุณก็ต้องกระจายดูทุกฟีเจอร์
นะครับทำให้เกิด regularization เกิดขึ้นไม่ได้ไปกองกันอยู่ที่ฟีเจอร์ไหนหรือ overfit นะครับ overfit data ไปที่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแบบที่จานบอกข้อดีอันที่3ของ BN นะครับคือมันทำให้เกิด regularization เกิดขึ้นนะครับคำถามต่อไปคือว่าแล้ว regularization ถ้าเกิดสมมุติอาจารย์เปลี่ยนนะครับขนาดของมินิแบชนะครับขนาดของมินิแบชเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบ64 128 256 512นะครับถ้าอาจารย์ใช้นะครับเปรียบเทียบระหว่างมินิแบชที่มีขนาดไซส์64มินิแบชที่มีขนาดไซส์128มินิแบชที่มีขนาดไซส์256 512ตัวไหนที่ให้ผล regularization สูงสุดแน่นอน64เพราะอะไรเพราะข้อมูลเนี่ยมันเล็กนิดเดียว64แสดงว่ามีนเนี่ยค่ามีนกับค่าแวเรียนเนี่ยนะครับมันต้องแกว่งโอ้โหมันต้องแกว่งค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะนะครับทำให้มันมีเอฟเฟกต์ของ regularization สูงสุดนะครับแต่ขณะเดียวกันไอ้512เนี่ยอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบระหว่างถ้าเกิดสมมติเราเลือกมินิแบตขนาดไซส์64 128 256 512เนี่ยไอตัวที่ส่งผลนะครับมีแล้วก็ละหลายเซสชันมากที่สุดก็คือ64ถูกไหมฮะน้อยสุดก็คือ512เพราะมีนมันจะเหมือนกับมีนมันจะถูกแอดด้วยน้อยเนี่ยน้อยเพราะว่ามันเฉลี่ยนะครับมันเฉลี่ยค่ามีนเนี่ยกับจำนวน data ที่เยอะกว่าทำให้มันไม่แกว่งมากนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ BN เนี่ยนะครับ BN เนี่ยไอตัวไอผลของ regularization เนี่ยมันเป็นผลเหมือนกับโบนัสอะได้โบนัสมาครับมันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการที่จะได้จริงๆจากการทำ BN เพราะผลที่เราได้จริงๆเพราะสิ่งที่เราต้องการได้จาก BN จริงๆนั้นก็คือ1 นะครับเราต้องการให้นะครับเวทเนี่ยมันลูกเข้าสู่จุดออพติมัมได้เร็วมากขึ้น2เราต้องการลดโคเวเรียนชิปนะครับแต่เราได้นะครับผลพลอยได้ก็คือมันได้ regularization มาด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราสมมติเราลดมินิแบชขนาดเล็กลงแล้วเราทำ BN เราจะได้ผล BN เราก็จะได้ผลของ regularization มาด้วยซึ่งมันก็จะช่วยลด overfit แต่ยังไงก็แล้วแต่มันได้แบบอ่อนๆโดยปกติแล้วนะครับต่อให้เราทำ BN ยังไงเสียนะครับตอนที่เราเทรนนิ่งเนี่ยเราก็ควรจะใช้มันร่วมกับนะครับการทำ drop out นะครับหรือการทำ regularization แบบอื่นอาทิเช่นการทำ data augmentation นะครับโอเคนะครับอันนี้คือนะครับ lecture นะครับที่นะครับ discuss เกี่ยวกับ BN ข่าวดีก็คือตอนที่คุณทำ BN นะครับตอนที่คุณ implement BN เนี่ยนะครับใน TensorFlow หรือว่าใน PyTorch เนี่ยเขาก็มีนะครับน่าจะมีไอตัวlibrary ให้คุณ turn on อยู่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณควรจะรู้ insight มันว่า BN มันให้ผลลัพธ์ยังไงมันเราทำไมเราถึงต้อง turn on BN แล้ว BN มันส่งผลถึง output ของเรายังไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ